มีแฟนคลับเพจม้าของชาลีท่านหนึ่งติดต่อมาว่าพี่ผมอยากชมสูตรอาหารและตารางเวลาของคอกพี่ครับอันที่จริงทั้งสองเรื่องผมได้ลงไว้ในคลิปของม้าของชาลีไว้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าลงเป็นเรื่องๆเช่นเรื่องอาหารข้นก็แยกต่างหากเรื่องฟางเรื่องหญ้าเรื่องต้นกฐินนะครับผมก็แยกต่างหากแต่วันนี้ผมก็จะ ทำรายการคุณขอมาโดยรวมเรื่องทั้งหลายเข้าด้วยกันนะครับคลิปที่จะทำคงจะแยกเป็น2ตอนนะครับตอนที่1คงจะพูดถึงเรื่องอาหารแล้วตอนที่2จะพูดถึงเรื่องตารางเวลาว่าตั้งแต่เช้าไปจนถึงเย็นที่ลานม้าเกลางได้ทำอะไรอะไรบ้างอาหารหลักของม้าที่ลานม้าเขลางคืออาหารเม็ดอาหารเม็ดเป็นอาหารโคนม CP โปรตีน 16% นะครับ อาหารโคนม0516อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ด CPสำหรับโคระยะอุ้มท้องและระยะให้นมผมได้ทำบทความเกี่ยวกับอาหารมาครั้งหนึ่งนะครับผมจะใช้หัวข้อว่าอาหารข้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปกลับไปดูตรงนั้นอีกทีนะครับตรงนั้นจะละเอียดทีนี้ส่วนที่ผมยังไม่ได้กล่าวที่ในคลิปโน้นก็คือว่าอาหารวัวมีทั้งอาหารโคนมและอาหารโคเนื้อเพราะฉะนั้นที่เราใช้อยู่คืออาหารโคนมและอาหารโคนมมีหลายยี่ห้อครับบางยี่ห้อคุณภาพดีม้าชอบกินแต่ว่าราคาสูงบางยี่ห้อราคาไม่สูงแต่ม้าไม่กินเลยครับเพราะฉะนั้นลองทดสอบดูนะครับผมมาจบตรงที่ของ CP คือคุณภาพดีและราคาพอสู้ได้ครับการให้อาหารม้าที่ลานม้าเขลางยึดถืออาหารเม็ดหรืออาหารข้นเป็นหลักนะครับเราหวังความเจริญเติบโตของม้าที่อาหารข้นแล้วก็พิสูจน์ได้แล้วนะครับม้าพวกนี้เกือบทุกตัวเกิดที่นี่นะครับมีตั้งแต่อายุ4ปี5ปี6ปีแล้วก็สำหรับแม่ก็เลยกว่านั้นนะครับดูความเจริญเติบโตเขานะครับอันนี้โตมาเพราะอาหารวัวนมทั้งนั้นทางที่ผมได้อธิบายตอนต้นนะครับอาหารหลักของม้าที่ลานม้าเขลางคืออาหารข้นหรืออาหารเม็ดและฟางฟางไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นอาหารในส่วนที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับส่วนการใช้ฟางที่ลานม้าเขลางเป็นเพียงแต่ว่าต้องการให้เป็นกากอาหารเพื่อนำอาหารข้นออกจากท้องม้าหมายถึงว่าเวลาเราให้ม้ากินอาหารข้นนะครับอาหารข้นอาจจะแน่นเกินไปการลำเลียง
ของอาหารในลำไส้ในระบบย่อยอาหารอาจจะไม่ดีพอเพราะฉะนั้นในลานม้าเขลางเราจึงใช้ฟางเพื่อให้ฟางไปปนกับอาหารข้นแล้วนำอาหารข้นผ่านระบบย่อยอาหารออกมาเป็นอุจจาระนี่คือย่าเนเปียนะครับลานม้าเขลางก็ปลูกไว้โดยหวังผลเพื่อให้เป็นอาหารรองนะครับคืออาหารรองก็คือแค่เป็นส่วนที่จะนำกากอาหารผ่านระบบการย่อยของม้านะครับไม่ได้หวังผลในส่วนการที่ทำให้ม้าเจริญเติบโตมากนักอันนี้คือต้นกฐินนะครับในปีที่ผ่านมาคือปี2563ส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมเรียกว่าเป็นวัชพืชนะครับคือเขาขึ้นของเขาเองเสร็จแล้วม้าชอบกินเปลือกเราจึงตัดต้นกฐินไปแล้วให้ม้าเขาแทะเปลือกกินเล่นๆนะครับก็ผมใช้คำพูดเดิมอีกครั้งหนึ่งก็คือไม่ได้หวังผลในเรื่องสารอาหารนะครับเป็นเพียงแต่ว่าให้เขานำเป็นส่วนนำอาหารเศษไอ้ส่วนที่เป็นอาหารข้นออกจากระบบย่อยของม้าด้านหลังของลานม้าเขลางมีวัชพืชคือต้นกฐินนะครับอันนี้คือต้นกฐินที่เราตัดต้นใหญ่เขาล้มลงแล้วเขาจะงอกขึ้นมาใหม่ในส่วนนี้เราก็จะตัดไปให้ม้ากินเล่นหลังอาหารกินอาหารหลักคืออาหารเม็ดเช่นกันลานม้าเขลางได้เตรียมอาหารถ้าจะพูดไปก็คืออาหารกินเล่นนะครับให้ม้าในอนาคตอีกปีหน้าปีต่อๆไปปีนี้เราได้เริ่มปลูกต้นกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้าเพราะฉะนั้นหวังผลว่าเราจะใช้ทั้งใบทั้งต้นและผลกล้วยไว้ให้ม้าทานเล่นนะครับหลังจากที่กินอาหารหลักคืออาหารเม็ดแทรกอยู่ระหว่างต้นกฐินนะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้เองผมได้นำต้นกล้วยน้ำว้ามาปลูกนะครับหลังจากนี้ผมจะค่อยๆตัดต้นกฐินแล้วก็เพื่อให้กล้วยมีที่ว่างนะครับจะค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปด้านท้ายสุดของลานม้าเขลางเรามีต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ตอนนี้มะม่วงกำลังสุกมะม่วงก็จะร่วงมาเต็มหมดเราก็จะเก็บเอาผลมะม่วงเหล่านี้เป็นของหวานนะครับเป็นของหวานให้ม้าได้ขบเคี้ยวได้กินเป็นของหวานนะครับอันนี้ไม่ได้ให้ทุกวันนะครับถ้ามีม้าก็ได้กินถ้าไม่มีก็ไม่ได้ม้ากำลังกินมะม่วงอย่างอร่อยนะครับเวลาให้มะม่วงให้อะไรไม่ต้องกังวลครับม้าเขาไม่ชอบอยู่สองอย่างคือขมกับเปรี้ยวนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีกินสำหรับเปรี้ยวถ้าไม่มีกินเขาก็กินแต่ผมรู้สึกจะหลบนะครับเขาชอบหวานกับเค็มเพราะนั้นอันไหนที่มีน้ำตาลอันไหนที่เค็มเขาจะชอบนะครับอันนี้เขากินมะม่วงสุกอย่างอร่อยครับ